สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำการตั้งค่าปิดโหมดหรือ PPPoE บนเราเตอร์ ASUS กันนะครับก่อนอื่นล็อกอินเข้ามาที่หน้า ASUS.URT นะครับให้มาหัวข้อจะเขียนว่า Advanced Setting หัวข้อ WAN ตรง WAN Connection Type ตรงนี้ครับให้ปรับเป็น PPPoE นะครับหรือเป็นค่าปิดโหมดที่ได้จากทางผู้ให้บริการนะครับอันนี้เราก็ใส่ค่าที่ได้จากทางคือขายเพื่อให้เป็นการได้เลยส่วนค่าอื่นนะครับจะใช้เป็นทางที่ ASUS กำหนดไว้ก่อนนะครับตามเราเตอร์นี้ได้เลยกด Apply รอระบบทำการเชื่อมต่อบิตโหมดนะครับผมอันนี้จะเห็นได้ว่าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นลองเทสที่ตัวเน็ตเวิร์กแมปดูก่อนนะครับว่าได้รับค่า IP ไหมอันนี้จะเห็นมาได้ว่าได้ค่า WAN IP เข้ามาแล้วนะครับผมอันนี้ผมใช้เป็นของ True ต่อมาเรามาเช็คดูตรง Internet Status นะครับ Connection Size จะเห็นว่าเป็น VPPoE ค่า WAN Mode ได้เรียบร้อย DNS เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นค่า Gateway ต่อมาเราจะมาลองดูตัวสปีดอินเทอร์เน็ตที่ได้กันนะครับว่าสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้จริงอันนี้ผมใช้แพ็กเกจเน็ตอยู่ประมาณ500เมกนะครับความเร็ว Wi-Fi เราเตอร์เป็นเราเตอร์ AC ความเร็วจะได้ประมาณ300ถึง400เมกะบิตต่อไปจะเป็นค่าอัพโหลดนะครับผมโอเคครับต่อไปเราจะมาลองเข้า YouTube กันดูนะครับว่าสามารถเข้า YouTube ได้ไหมโอเคนะครับไม่มีปัญหาไว้โอกาสหน้าจะมาแนะนำการตั้งค่าอุปกรณ์พวก IoT หรือเราเตอร์รุ่นต่างๆนะครับขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ